แต่ถ้าพูดถึงชะตากรรมทางการเมืองของคุณเศรษฐาท่านนายกเศรษฐาพรุ่งนี้ก็รู้ในแวดวงธุรกิจกระจุยกระจายจริงๆในแวดวงการเมืองผมไม่อยากฟังหรอกเอาแวดวงธุรกิจที่พี่คุยมาเป็นไงคะในแวดวงการเมืองเนี่ยหยุดตรงที่เขายืนอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อแสดงว่ามันแตกกระจายเลยความเห็นมันทิศทางหลากหลายมากกระจายตามจุดยืนที่เขายืนอยู่อ๋อเขาชัดในตัวเขาแหละแต่ในกลุ่มนักธุรกิจน่าสนใจกลุ่มนักธุรกิจมีธรรมชาติที่แข็งแรงอยู่หนึ่งธรรมชาติรักทุกคนทุกขั้วทุกค่ายรักเหมือนกันหมดยามที่มันสมดุลกันอย่างเสมอหน้าก็รักเท่ากันเมื่อไหร่ที่ดุลมันเสียใครถือไพ่เหนือกว่าเยอะๆคนนั้นนักธุรกิจก็จะรักเยอะหน่อยอาจจะเอียงไปนิดนึงโอเคดังนั้นข้อมูลของคนที่รักทุกคนน่าฟังค่ะเป็นยังไงบ้าง ทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงบางคนเขาก็บอกว่านายกเศรษฐาในสถานการณ์ณขณะนี้จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะค่ะถ้าขืนมีอันเป็นไปอะไรสักอย่างนึงในทางการเมืองโอ้พลิกเกมเลยมันจะมีปัญหาค่ะ1ตลาดหุ้นจะระเนระนาดอันนี้คือกลุ่มที่เขาเชียร์ให้นายกเศรษฐาอยู่ต่อไปต่อว่าง่ายๆกลุ่มนี้เขาบอกว่าในการตัดสินคดีถอดถอนนายกเศรษฐาขอให้ใช้หลักรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ประกอบนิติศาสตร์อย่าใช้นิติศาสตร์อย่างเดียวให้ใช้รัฐศาสตร์ให้ใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาจับด้วยเข้ามาประกอบถ้าผมเป็นตุลาการผมก็ปวดหัวค่ะนักธุรกิจกลุ่มนี้เขาบอกว่าถ้าไปทำอะไรนายกเศรษฐาตลาดหุ้นจะตกทันทีมันก็ระเนระนาดอยู่แล้วจะยิ่งกว่านี้ใช่ไหมแต่ผมก็มีคำถามอยู่ในใจใครเสียผลประโยชน์ก็นั่นแหละนั่นแหละโอเคไม่แค่นั้นโอเคเรื่องตลาดหุ้นจะตกผมก็ฟังเฉยๆผมไม่ค่อยให้น้ำหนักสักเท่าไหร่แล้วมีอะไรที่จะรุนแรงมาจากเหตุตรงนี้ที่จะเป็นประเด็นสักนิดนึงนักธุรกิจกลุ่มแรกเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าถ้านายกมีอันเป็นไปครม.สิ้นสภาพก็ต้องโหวตนายกกันใหม่ก็ต้องฟอร์มตั้งครม.กันใหม่ขั้นตอนนี้จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองไอ้สุญญากาศทางการเมืองตรงนี้มันจะยาวนานขนาดไหนค่ะมันจะกระทบต่องบประมาณแผ่นดินปี68หรือไม่ค่ะอะไรประมาณนั้นบรรยากาศการลงทุนอีกอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่จะมองแต่นักธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มองต่างนักธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่าอยากให้ขาดอยากให้ชัดกันไปเลย อยู่อย่างเนี้ยมันคลาคสังในสภาพที่ประเทศไทยมีอาทิตย์หลายดวง มันเหมือนมีปัญหามันเหมือนตายผ่อนส่งมันไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่ชัดเจนสุดท้ายปลายทางมันก็ตายใช่ประเทศต้องการความชัดเจนอยู่ในสภาพอย่างนี้เอาให้มันชัดกันไปเลยเสด็จน้ำไปเลยอะไรจะเกิดก็เกิดไปเลยอะไรจะเกิดก็เกิดใช่แล้วก็เดินต่อได้ถ้ามันจะวุ่นให้มันวุ่นสักทีเดียวให้มันถึงที่สุดเลยใช่แล้วจะได้เดินต่อได้จะได้ก้าวได้มันก็แล้วแต่ไงค่ะแล้วแต่คนมองเนาะมันก็แล้วแต่คนมองแต่กลุ่มที่สองเขาก็อ้างว่าเขาก็เรียกร้องให้ยึดหลักรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ประกอบนิติศาสตร์เหมือนกันนะเอาก็ทฤษฎีเดียวกันเลยเอา3หลักการเข้ามารวมกันกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยต่างคนต่างก็อ้าง3ศาสตร์นะใช่ค่ะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ปวดหัวกลุ่มที่1บอกอย่าไปทำอะไรนายกเศรษฐานะแต่คำตอบไม่เหมือนกันนะมันวุ่นนะไม่ไหวแล้วนะไอ้กลุ่มที่2บอกว่าคาคาซังอย่างนี้ไม่ดีไม่ได้อาทิตย์หลายดวงเหลือเกินจะอะไรอย่างไรเขาให้เสด็จน้ำเสด็จน้ำเลยดีกว่าจบๆแล้วจะได้เดินต่อไม่รู้สิแล้วยังไงเนี่ยทำไมมันแตกกระจุยอย่างนี้มีแนวคิดที่3อีกไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มแมวสาวมั้งไม่มีค่ะไม่มีกลุ่มค่ะไปตามติดชีวิตนายกเศรษฐาสักนิดไหมครับพี่นายเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะนักข่าวก็เริ่มสังเกตนะสังเกตท่านนายกเป็นพิเศษนะเวลานักข่าวไปทำข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทำข่าวหรือเก็บข้อมูลนะเขาก็เริ่มมีการซุบซิบแล้วมีการบอกเฮ้ยดูหน้าดูตาท่านนายกดีแต่ละจังหวะเนี่ยดูหน้าดูตาพยายามสังเกตอากับกิริยาท่านนายกมากเป็นพิเศษกว่าก่อนหน้าค่ะโอเคมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกที่นักข่าวภาคสนามสะท้อนกลับเข้ามานะอย่างแรกนายกเศรษฐาเครียดเขาสังเกตจากอากับกิริยานะเขาบอกที่ภาษากายภาษากายเขาบอกดูหน้าตาท่านนายกอะเวลาออกงานต่างๆอาจจะยิ้มใช่ไหมแต่เขาบอกลองมองลึกๆซึ้งๆที่ดวงตาดีใจเห็นเลยภาษากายอย่างที่สองที่นักข่าวภาคสนามสะท้อนกันเข้ามาก็คือเหมือนคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคิดหนักหรือไม่เข้าใครไม่ออกเครียดหนัก
ิดหนักต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจอะไรประมาณนั้นก็ไม่ทราบสิครับค่ะเครียดคิดหนักมันเป็นไปได้หลายๆอย่างเช่นกำลังจะต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆหรือเช่นรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นกำลังจะต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆหรือเพราะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นพายุใหญ่กำลังจะมาพันบ้านมันจะพังอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ไม่รู้ไงไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่ดูภาษากายของท่านนายกทีละช็อตทีละฉากเอาช็อตแรกคราวนี้เป็นช็อตเมื่อวันที่8เมื่อวันที่8สิงหานายกเศรษฐาไปภูเก็ตไปที่วัดฉลองไปกราบสักการะหลวงพ่อแช่มใช่แล้วในภาพนายกเศรษฐาก็คุกเข่าพนมมือขอรับพรจากท่านเจ้าว่าวัดฉลองนักข่าวสุดยอดนักข่าวก็สะท้อนกลับเข้ามาที่ศูนย์กลางนักข่าวก็บอกว่าพี่ดูสีหน้าสีตาของนายกเศรษฐาหน่อยสิถ้าพี่ดูคลิปพี่อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมสต็อปภาพนิ่งให้พี่ดูเลยก็แล้วกันต้องดูจากภาพนิ่งเขาก็ส่งภาพนิ่งเข้ามานี่คือกับภาพนิ่งบนจอหน้ายิ้มแต่ดูที่ตาสิครับไม่ได้ยิ้มด้วยเลยหน้ายิ้มตาไม่ยิ้มค่ะไปดูภาพที่สองไปดูภาพที่สองก็ยังอยู่ที่วัดฉลองค่ะสังเกตว่าหน้ายิ้มค่ะแต่ตาไม่ค่อยยิ้มหรอกแล้วก็ดูมีอาการกร่อยๆอย่างไรไม่ทราบ อันนี้นักข่าวภาคสนามสะท้อนเข้ามาดูกร่อยๆอย่างไรไม่ทราบไปดูภาพที่3ที่วัดฉลองครับค่ะตอนนี้ขอพรไหว้พระขอพรก็เสียดายคือในทางเทคนิคเราซูมไปได้ประมาณนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าจะซูมไปที่ใบหน้าของท่านนายกก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนนะประมาณนี้ก็แล้วกันคราวนี้ขยับจากวันที่8มาวันที่11วันที่11ที่สนามบินภูเก็ตใช่อยู่ภูเก็ตค่ะก็เนี่ยแหละไปเนี่ยตรวจงานติดตามงานสนามบินภูเก็ตใช่ค่ะนายกเศรษฐาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของการท่องเที่ยวไปประชุมไปหารือที่สนามบินภูเก็ตเลยใช่ค่ะเนี่ยเห็นป้ายอยู่ข้างหลังคือท่าอากาศยานภูเก็ตนั่นแหละค่ะภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนักข่าวภาคสนามสัญชาตญาณข่าวดีซูมไปที่ภาพท่านนายกเศรษฐาขณะนั่งเป็นประธานการประชุมแล้วก็ส่งภาพนิ่งภาพนั้นเข้ามาพี่ดูหน่อยชี้เป้าชี้เป้าพี่ดูคลิปพี่อาจจะดูไม่ทันแต่ผมสต็อปภาพพี่ดูเอาก็แล้วกันนะครับไปกันอีกภาพหนึ่งบรรยากาศยังอยู่ในห้องประชุมนั่นแหละยังอยู่ในห้องประชุมนะคะหลายๆช็อตท่านนายกระหว่างการประชุมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แม่โอ้โหนี่ถ้าซูมเข้าไปอีกนิดไปดูที่หน้าที่ตาของท่านนายกเนี่ยจะยิ่งเห็นอะไรชัดขึ้นไปอีกค่ะเราไม่ได้คิดมากกันใช่ไหมคะนักข่าวภาคสนามนักข่าวส่งข้อมูลมาให้ส่งเข้ามาเราจะคิดตามนักข่าวภาคสนามด้วยหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่Okay. นี่ก็คือภาพที่เขามีการถอดรหัสสังเกตกันว่าช่วงนี้ยังอยู่กับแบบนี้ยังอยู่กับซีรีส์ตามติดชีวิตเศรษฐาดังนั้นปิดท้ายเบรกนี้ด้วยคลิปของท่านนายกเศรษฐาคราวนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ณเมื่อวานค่ะณท้องสนามหลวงขณะไปร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระพันปีหลวงใช่ค่ะไปดูไหมเชิญครับเชิญค่ะเป็นคลิปนะประมาณนี้ค่ะช็อตหนึ่งเห็นคุณสุยะนั่งแถวสองไหมครับอาการของคุณสุยะเหมือนนั่งเข้าชานเล็กๆแต่แถวหน้าภาษากายสีหน้าสีตาของท่านนายกก็ไปอ่านกันเองก็แล้วกันนะครับนะครับ